ท่อส่งก๊าซธรรมชาติถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงพลังงานไปเลี้ยงภาคส่วนต่างๆของประเทศนะครับมาดูกันครับว่าต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยแน่นอนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ 1. แข็งแรงสูงผลิตจากท่อเหล็กกล้า 2. ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบทุกชิ้นจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล 3. รองรับปริมาณที่ต้องการสูงสุดได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม 4. มีความหนาเพียงพอรองรับความดันสูงสุดของการขนส่งและความดันภายนอก 5. ต้องออกแบบตามมาตรฐานสากลและฝังลึกตามลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะครับทุกกระบวนการต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลครับทีนี้คนไทยก็มีก๊าซธรรมชาติให้ใช้กันเพียงพอแล้วนะครับ